สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องทำชั่วได้ดีเรื่องเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคำว่าคนบาปหมายถึงคนที่ทำบาปไว้มากๆหรือทำบาปอยู่เป็นประจำหรือว่าทำบาปเป็นอาชีพนั่นเองไม่ได้หมายถึงบาปเพียงเล็กๆน้อยๆหรือนานๆจะทำสักครั้งหนึ่งไม่ได้หมายอย่างนั้นเหมือนที่เราเรียกกันว่านักเล่นการพนันก็ต้องหมายถึงเล่นการพนันมานานแล้วหรือมีอาชีพในการเล่นการพนันหรือที่เรียกกันว่านักเลงสุราก็หมายถึงคนที่ดื่มกันมาจนขาดไม่ได้แล้วแล้วก็ดื่มกันมานานแล้วจนเลิกไม่ได้หรือคำว่านักกีฬาก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องหมายถึงเขาเล่นกีฬามานานจนมีความชำนิชำนาญหรือกลายเป็นอาชีพไปแล้วดังนี้เรื่องที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในเรื่องต่อไปนี้ถ้าจะเรียกอีกชื่อหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือสำนึกของคนบาปก็พอจะได้เหมือนกันเพราะว่าเขาทำความชั่วมาเกือบตลอดชีวิตแต่ว่าบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยเขากลับเอาตัวรอดมาจากผลของกรรมชั่วนั้นได้เรื่องของการทำบุญทำบาปหรือเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็อัศจรรย์อยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวบางคนเนี่ยทำบุญเกือบตลอดชีวิตแต่ก็ไปตกนรกซะนี่บางคนทำบาปเกือบตลอดชีวิตเวลาตายไปเกิดในสวรรค์สบายเลยจึงทำให้ผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้น้อยนะยังไม่เข้าใจดีมีความคิดที่เขวไปตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามีว่าการกระทำกรรมทั้งดีทั้งชั่วจะมีผลมากน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าสิ่งหรือว่าบุคคลที่ถูกกระทำอย่างหนึ่งแล้วก็การให้ผลของกรรมก่อนหลังนั้นมีหลักอยู่ว่าในขณะที่จิตจะดับนั้นวิญญาณจะออกจากร่างไปนั้นตอนนั้นจิตยึดกรรมประเภทไหนไว้น่าจะต้องได้รับผลของกรรมประเภทนั้นก่อนส่วนที่ทำไว้แล้วแต่ไม่ได้นึกในช่วงตอนนั้นก็จะให้ผลในโอกาสต่อๆไปยังมีสิ่งที่ควรเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือบางคนเห็นการกระทำสิ่งที่ไม่ดีว่าดีเห็นการกระทำสิ่งที่ดีว่าไม่ดีจะเป็นเพราะรู้ผิดเห็นผิดเข้าใจผิดหรือถูกสอนมาอย่างผิดหรือจำมาผิดก็ตามเมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยย่อมได้ผลตามความเป็นจริงแต่มีผลน้อยในด้านเจตนาและก็ความพยายามอย่างเช่นการฆ่าปลาแล้วทำอาหารไปถวายพระเขาคิดว่าเป็นบุญส่วนการฆ่าปลานั้นเขาทำมาจนชินแล้วแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นบาปด้วยเพราะไม่มีความโกรธแค้นอะไรกันไม่มีความพยายามที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันเป็นแต่คิดว่าจะทำบุญแล้วก็ฆ่าปลาทำอาหารไปทำบุญเขาคิดว่าเขาทำบุญไม่ได้ทำบาปถ้าในกรณีอย่างนี้ผลของการฆ่าปลานั้นก็มีน้อยกว่าผลของการทำบุญเพราะเจตนาอ่อนส่วนการทำบุญก็เป็นเจตนาที่แรงกล้านานๆจะได้ทำสักครั้งหนึ่งนั่นแหละทีนี้เมื่อทำแล้วก็รู้สึกดีอกดีใจปลื้มใจอิ่มใจหากจะต้องมีเหตุตายไปในตอนนั้นเนี่ยเขาจะรับผลของการทำบุญก่อนแน่นอนจะเล่าตัวอย่างในครั้งพุทธกาลให้ฟังสักเรื่องหนึ่งมีชายหนุ่มร่างใหญ่กำยำล่ำสันคนหนึ่งลักษณะเป็นคนแข็งแรงบึกบึนมีในตาเหลือกสีเหลืองเป็นคนยากจนที่แสวงหางานทำจนกระทั่งได้เข้าไปในเมืองหลวงซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ของเมืองหลวงต้องการคนที่มีความแข็งแรงทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตโดยการใช้ดาบฟันคอนักโทษพอดีพอเห็นชายคนนี้ก็พอใจได้ไต่ถามถึงความสมัครใจเมื่อรู้ว่าเขาทำได้จึงแต่งตั้งเป็นเพชฌฆาตประจำเมืองนั้นนายคนนี้ไม่คิดอย่างอื่นคิดแต่เพียงว่าเขาเนี่ยได้ทำงานแล้วลูกและเมียของเขาเนี่ยคงไม่อดตายแล้วส่วนที่ว่าการฆ่าคนจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเขาไม่ได้สนใจจึงได้ยอมรับหน้าที่นี้จากนั้นมาเขาต้องฆ่าพวกมิจฉาชีพอย่างเช่นโจรบ้างขโมยบ้างผู้ก่อกวนความไม่สงบของประชาชนบ้างผู้กระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างอื่นๆอีกวันหนึ่งก็ประมาณ100คนบ้าง200 300ถึง500คนก็มีตอนที่ยังเป็นหนุ่มอยู่นั้นเขาทำงานนี้ได้อย่างไม่ลำบากอะไรนักแต่พออายุเขามากขึ้นประกอบกับมีนักโทษเพิ่มจำนวนมากขึ้นเขาต้องทำงานหนักขึ้น
ทั้งเรี่ยวแรงเวลาพักผ่อนการกินการเป็นอยู่ไม่สุขสบายแล้วเขาเริ่มหย่อนสมรรถภาพจนบางครั้งเนี่ยต้องใช้ดาบฟันถึง 2-3 ครั้งนักโทษถึงจะตายก็ทำให้เกิดการทรมานเขาจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งนั้นเพื่อหาผู้อื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนต่อไปตลอดเวลาที่เขาทำหน้าที่เป็นนักฆ่านักโทษมาหลายสิบปีเขาไม่มีความสุขกับการได้กินอาหารดีๆอาบน้ำแล้วประพรมน้ำหอมหรือนุ่งห่มผ้าใหม่ๆเนื้อดีๆ ดังนั้นพอเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งจึงสั่งภรรยาให้ซื้อเสื้อผ้าดีๆซื้อน้ำหอมดีๆมาเตรียมไว้วันนี้ตนจะต้องทำตัวให้ต่างจากในวันก่อนๆสักครั้งหนึ่งเป็นการเลิกละจากสิ่งที่ไม่เป็นมงคลและก็จะทำในสิ่งที่เป็นมงคลต่อไปเมื่อภรรยาได้จัดเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเขาก็อาบน้ำประพรมน้ำหอมนุ่งผ้าใหม่เนื้อดีนั่งเตรียมที่จะรับประทานอาหารอย่างดีในขณะนั้นนั่นเองพระสารีบุตรเถระอัครสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติได้พิจารณาหาที่โปรดสัตว์เพื่อสงเคราะห์บุคคลที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ตามวิสัยของพระอรหันต์โดยทั่วๆไปก็ได้พิจารณารู้เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดต้องการจะสงเคราะห์อดีตเพชฌฆาตแล้วก็ทราบว่าเขานั้นจะมีศรัทธาสำนึกบาปที่ตนได้ทำมาจะได้ประโยชน์แก่เขาตามสมควรจึงทรงจีวรไปปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าอดีตเพชฌฆาตในลักษณะของพระยืนรับบิณฑบาตพอเขาเห็นพระเถระมายืนอยู่อย่างนั้นแทนที่จะคิดว่าพระมาขัดขวางลาบปากลาบท้องของเขาเขากลับคิดว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ฆ่านักโทษมาหลายสิบปีนักโทษถูกเราฆ่าตายเป็นจำนวนมากมายตลอดเวลานั้นเราไม่เคยได้ทำบุญแก่พระเลยอาหารอย่างดีที่เขาเตรียมไว้เพื่อเรานี้ถ้าเราจะบริโภคเองมันก็จะอร่อยแค่ลิ้นและรักษาร่างกายของเราไว้ได้อย่างมากก็วันสองวันเท่านั้นเองส่วนการที่จะเอาอาหารนี้ไปถวายแก่พระคงจะเป็นบุญให้ผลเป็นความสุขแก่เราได้หลายชาติจึงตัดสินใจไม่รับประทานอาหารนั้นแล้วก็ยกอาหารนั้นไปใส่บาตรพระเถระนิมนต์ให้นั่งฉันตนเองทำหน้าที่โบกพัดลมให้จนพระเถระนั้นฉันเสร็จแล้วก็เริ่มอนุโมทนาในขณะที่พระเถระอนุโมทนานั้นเขามีกิริยาอาการกระสับกระส่ายเหมือนกับไม่สบายใจอะไรสักอย่างหนึ่งมือประนมฟังอนุโมทนาแต่ใจนั้นเหม่อลอยเหมือนคนไม่มีความรู้สึกพระเถระเห็นอาการอย่างนั้นจึงถามว่าอุบาสกทำไมไม่ตั้งใจฟังคาถาเล่าจะได้เกิดกิริยาบุญเพิ่มขึ้นเขาตอบพระเถระว่าใจของผมไม่สบายนึกถึงแต่การที่คนที่ถูกฆ่ามานับไม่ถ้วนคิดว่าเมื่อผมตายแล้วจะต้องไปตกนรกถูกทรมานอย่างแน่นอนพระเถระจึงคิดอุบายที่จะให้เขาสบายใจเพื่อฟังอนุโมทนาจึงถามเขาว่าที่ว่าท่านฆ่าคนตายนับไม่ถ้วนนั้นน่ะเขาเป็นข้าศึกศัตรูหรือเป็นคู่อริกับท่านหรือท่านจึงไปได้ไปฆ่าเขาเขาตอบว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้โกรธแค้นเคืองอะไรกันที่เขาต้องฆ่าเพราะเขาทำหน้าที่ได้รับแต่งตั้งคือผมมีตำแหน่งเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนผิดไม่ได้มีจิตคิดร้ายอะไรต่อเขาเลยทำไปตามหน้าที่เพื่ออาชีพเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นพระเถระสังเกตดูว่าคนผู้นี้เป็นคนมีปัญญาจึงถามว่าก็เมื่อท่านทำตามหน้าที่จะเป็นบาปหรือเปล่าเขาจึงโมเมเอาว่าทำตามหน้าที่ไม่มีบาปจิตใจก็สบายขึ้นจึงให้พระเถระเทศต่อตอนนี้เขาตั้งใจฟังดีขึ้นเมื่อจบธรรมกถาปรากฏว่าเขาได้อนุโลมมิกฌานคือใกล้ที่จะได้ฌานแล้วเป็นมหากุศลอย่างหนึ่งถ้าเขาไม่ทำความผิดไปมากเขาอาจจะได้บรรลุมรรคผลในวันนั้นแต่เพียงที่เขามีจิตใจเรื่มใสได้ถวายอาหารที่ผู้อื่นทำได้ยากนับว่าเป็นบุญที่น่าชื่นใจและผลของการถวายอาหารในวันนั้นถ้าเขาเป็นคนไม่มีความผิดและเขาจะไม่ตายในวันนั้นเขาจะได้สมบัติในปัจจุบันเพราะได้ถวายอาหารแก่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆแต่อนิจจาวัฏสังขาราพอเขาเดินไปส่งพระเถระแล้วเดินกลับมาก็ถูกแม่โควิ่งมาจากทางไหนไม่ทราบชนเข้าล้มลงขาดใจตาย
ในขณะที่จิตของเขาเนี่ยยังมีปิติในการทำบุญของเขาอยู่จึงมีผลให้ไปเกิดในสวรรค์ก่อนส่วนบาปกรรมที่ทำมานานจะให้ผลเมื่อใดเป็นเรื่องที่บอกแน่นอนไม่ได้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังครับสำนึกของคนบาปหรือว่าคนทำบาปได้บุญตามที่เล่ามานั้นเหมือนกับนิทานโกหกแต่หยิบยกศึกษามาจากหนังสือธรรมบทท่านที่สนใจก็ดูในรายละเอียดได้นะครับครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ